และได้พยายามดำเนินโครงการนี้มาอย่างต่อเนื่องซึ่งจุดโครงการส่งเสริมรักการอ่านพร้อมกันครับสำหรับเด็กบางคนเวลาว่างเป็นเวลาแห่งความสุขแต่สำหรับเด็กบางคนมันคือเวลาแห่งความรับผิดชอบแม่ยังนอนกวาดบ้านห้องแต่ละห้องและอ่านหนังสือสามารถเรียนสนใจนะครับเพราะเด็กโรงเรียนเราส่วนมากเป็นเด็กด้อยโอกาสพ่อแม่ฐานะทางบ้านค่อนข้างจะยากจนเด็กพวกนี้จะต้องได้รับการส่งเสริมเราบอกเขาว่าถ้าเกิดนักเรียนสนใจแล้วท่านอ่านครับการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนวันนี้เราจึงต้องการอ่านตั้งแต่วันนี้และโครงการนี้นะครับเราได้ปลูกฝังคือเยาวชนผู้ซึ่งเป็นอนาคตของชาติและนิสัยรักการต่างนะครับของเยาวชนของชาติด้วยเช่นกันนะครับโดยโครงการนี้นะครับคุณผู้จัดการทั่วไป The Pizza Company ประเทศไทยส่วนแฟรนไชส์โครงการนี้ตั้งแต่ขึ้นเทพวันที่ที่แล้วนะครับแล้วก็เราจะไปกันทั่วประเทศนะครับเมื่อวานนี้เรามีจริงจริงแล้วพวกเรารักในหลวงรัชกาลที่9ในครั้งนี้คือประชาชนออกไปแล้วก็